สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เรามีมือถือเร็วแรงสายเล่นเกมสตรีมตัดต่อมาแนะนำกันเรามาดูกันดีกว่าว่ามีมือถือรุ่นไหนที่พอจะสู้กับ Asus ROG Phone ได้บ้างเรามากันที่ตัวแรกเลยกับ Infinix GT 20 Pro ในช่วงแฟลชเซลเหลืออยู่ที่ 1,990 บาทถึง 9,990 บาทจุดเด่นของตัวนี้เลยเนี่ยมากับชิปเฟรมเจน Pixel Work X5 Turbo มากับหน้าจอ AMOLED 1,000 ล้านสี 144Hz ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียดเป็นFull HD Plus มากับชิปเซต MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometer ถ้าใครเป็นคนที่เล่นเกม RV PUBG Free Fire Genshin Impact Honkai Star Rail อยู่แล้วเป็นหลักบอกเลยว่าตัวนี้สุดจัดๆเล่นได้แบบลื่นๆสบายๆและที่สำคัญเลยคือตัวนี้เนี่ยสามารถเล่น RV 120เฟรมได้เดิมๆจากโรงงานโดยที่ไม่ต้องลงแอปเพิ่มเติมถ้าเป็นเกมอื่นที่ไม่ได้รองรับการแทรกเฟรมนะครับอาจจะยังทำได้แบบทั่วๆไปไม่ได้เทพมากแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมได้ดีมากๆและบอกเลยว่าในราคานี้ไม่มีรุ่นไหนให้ชิปเฟรมเจนมันแน่นอนเริ่มต้นที่แรม12กิกรอม256กิกแบตเตอรี่5000มิลลิแอมรองรับระบบฟาสต์ชาร์จ45วัตต์และตัวถัดมานะครับแฟนๆสายเล่นเกมสเปคคุ้มๆต้องไม่พลาดกับ Poco F6 ราคาช่วงแฟลชเซลเหลืออยู่ที่ 9,990 บาทมากับหน้าจอ AMOLED 68,000 ล้านสี 120Hz รองรับ HDR10 Plus แบบ Dolby Vision ขนาด 6.67 นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K มากับชิปเซต Snapdragon 8S Gen 3 4 nanometer นี่คือมือถือที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปี2024เลยในงบ 10,000 บาทตัวเนี้ยเทพเกินราคาแน่นอนความเร็วความแรงเป็นรองแค่ Snapdragon 8 Gen 2เพียงเล็กน้อยใครที่จะเอาไปเล่น RV ปรับสุดนะครับบอกเลยว่าเล่นได้สบายๆหรือใครอยาก Advance ไปกว่านั้นนะครับใช้แอปช่วยปรับ120เฟรมก็เล่นได้แบบลื่นๆส่วน PUBG เนี่ยเปิด120เฟรมลื่นๆอยู่แล้วสบายๆไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะครับตัวนี้ก็เอาอยู่หมดมากับระบบระบายความร้อน Ice Loop 4,800 ตารางมิลลิเมตรเริ่มต้นที่แรม8 GB รอม256 กิกแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมรองรับระบบฟาสต์ชาร์จ90วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน35นาทีและถ้าเกิดใครอยากอัพสเปคจัดหนักจัดเต็มต้องตัวนี้เลยกับ Poco F6 Pro ในช่วงแฟลชเซลเนี่ยเหลืออยู่ที่ 13,990 บาทได้อัปเกรดหน้าจอเป็นแบบ 2K และชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometer ความเร็วความแรงของ8 Gen 2เนี่ยโหมันเร็วแรงแบบเลื่อยๆอยู่แล้วและจัดการพลังงานความร้อนได้ดีมากๆใครที่จะเอาไปเล่นเกมหลักๆอย่าง RV PUBG Free Fire Call of Duty Genshin Impact Warzone Car Extreme ลื่นหมดแบบสบายๆถ้าใครอยากจะเอาไปปรับสูตรทุกอย่างจัดหนักจัดเต็มอัดหน้าจอแนะนำให้ปิดตัว Joy OS E แล้วก็ใส่พัดลมเพิ่มบอกเลยว่าสุดจัดเมื่อกับระบบระบายความร้อน Ice Loop 5,000 ตารางมิลลิเมตรเริ่มต้นที่แรม12กิกรอม256กิกแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมรองรับระบบฟาสต์ชาร์จ120วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน19นาทีและตัวถัดมานะครับใครที่ต้องการมือถือเล่นเกมดีๆมีกล้องไลกาเทพๆครบจบในตัวเดียวต้องตัวนี้เลยกับ Xiaomi 13T Pro ในช่วงแฟลชเซลเนี่ยเหลืออยู่ที่ 14,990 บาทถึง 15,990 บาทเมื่อกับหน้าจอ AMOLED 68,000 ล้านสี 144Hz รองรับ Dolby Vision HDR10 Plus ขนาด 6.67 นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 9200 Plus 4 nanometer ความเร็วความแรงชน Snapdragon 8 Gen 2ได้สบายๆเลยในการเล่นเกมเนี่ยต่างกันไม่ค่อยมากแต่8 Gen 2จะทำได้ดีกว่าและส่วนที่ต่างของ MediaTek ตัวนี้เลยเนี่ยคือการประมวลผลภาพถ่ายงานวิดีโอทำได้สวยมากๆผมงงมากๆว่าแบบเป็นไปได้ยังไงแบบสวยเกินนะครับผมเริ่มต้นที่แรม12กิกลอมจัดหนักจัดเต็ม512กิกมากับไลกาเลนกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 1.9 เลนเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซล f 1.9 และเลนอัลต้าไวด์12ล้านพิกเซล f 2.2 ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 8K 24 frames per second แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมรองรับระบบฟาสต์ชาร์จ120วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน19นาทีและตัวถัดมานะครับใครที่ต้องการกล้องหน้าสวยๆเล่นเกมลื่นๆต้องตัวนี้เลยกับ Vivo V30 ในช่วงแฟลชเซลเนี่ยเหลืออยู่ที่ 11,900 บาทมากับหน้าจอ AMOLED 1,000 ล้านสี 120Hz รองรับ HDR10 Plus ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K มากับชิปเซต Snapdragon 7 Gen 3 4 nanometer เริ่มต้นที่ RAM 12 GB ROM 256 GB แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมรองรับระบบฟาสต์ชาร์จ80วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน48นาทีและตัวถัดมานะครับลดราคามาได้แบบโหดมากๆและสเปคก็แรงมากๆนะครับกับ
POCO X 6 Pro ในช่วงแฟลชเซลเนี่ยเหลืออยู่ที่ 7,990 บาทถึง 8,990 บาทแล้วก็ใครที่มีงบประมาณ 8-9,000 บาทเนี่ยอาจจะลังเลระหว่างตัวนี้กับตัว GT 20 Pro ความเร็วความแรงของ POCO X 6 Pro เนี่ยแรงกว่ากันแบบเกือบครึ่งเลยนะครับผมซึ่งแรงกว่ามากๆแต่ว่า POCO X 6 Pro เนี่ยไม่มีเฟรมเจนก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนถ้าเพื่อนๆแบบเฮ้ยทั้งชีวิตนี้ฉันเล่นแต่ ROV เล่นแต่ Genshin อ่ะก็ไป GT 20 Pro เลยแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยฉันอยากเล่นเกมอื่นด้วยหรือเผื่อเกมใหม่ๆมาที่ไม่ได้รองรับเฟรมเจนชอบพลังดิบแบบแรงๆลื่นๆเนี่ย POCO X 6 Pro ก็จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าชิปเซต MediaTek Dimensity 8300 Ultra เนี่ยมันแรงใกล้ๆกับ Snapdragon 8000 Gen 1เลยก็คือ8000 Gen 1เนี่ยหูเร็วแรงแบบเหลือๆอยู่แล้วนะครับหายห่วงนะครับผมมากับระบบระบายความร้อน Liquid Cool 2.0 Vapor Chamber 5000 ตารางมิลลิเมตรเริ่มต้นที่ RAM 12 GB ROM 256 GB แบตเตอรี่ 5000 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ67วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน45นาทีและตัวถัดมานะครับอยู่กับ Vivo iQ 495G ราคาช่วงแฟลชเซลเนี่ยเหลืออยู่ที่ 8,990 บาทมากับหน้าจอ AMOLED 1,000 ล้านสี 144 Hz รองรับ HDR 10 Plus ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K ชิปเซตเป็น Snapdragon 7 Gen 3 4 นาโนเมตรเริ่มต้นที่ RAM 8 GB ROM 256 GB มากับแบตเตอรี่จัดหนักจัดเต็ม 6,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ80 วัตต์และตัวถัดมานะครับใครที่ต้องการสเปคเร็วแรงในเลทราคาหมื่นนิดๆเนี่ยต้องตัวนี้เลยกับVivo iQ Neo 9ในช่วงแฟลชเซลเนี่ยเหลืออยู่ที่ 11,200 บาทมากับหน้าจอ LTPO AMOLED 1,000 ล้านสี 144 Hz รองรับ HDR 10 Plus มากับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 4 นาโนเมตรหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทดสอบจัดหนักจัดเต็มกับเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โห Snapdragon 8 Gen 2เนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะครับการจัดการพลังงานการควบคุมความร้อนเนี่ยโอ้โหเหลือๆเลยใครที่จะเอาไปเล่น ROV นะบอกเลยใช้แอปช่วยเปิด120เฟรมลื่นมากๆเวลาที่บวกกัน10ตัวโบ๊ะบะโบ๊ะบะเนี่ยก็ยังลื่นๆอยู่การจัดการพลังงานความร้อนควบคุมอุณหภูมิเนี่ยดีมากๆและที่สำคัญตัวนี้สามารถบันทึกหน้าจอแบบ120เฟรมได้ด้วยหรือจะข้ามมาเกมหนักๆอย่าง Genshin Impact และ Call of Duty Warzone เนี่ยเป็นเกมที่วัดความแรงเลยผลทดสอบเนี่ยลื่นทั้งคู่นะครับแต่แนะนำว่าในส่วนของเกม Call of Duty Warzone เนี่ยความร้อนขึ้นไวมากๆแนะนำให้ใช้ Cooling Fan ช่วยระบายความร้อนเราจะสามารถเล่นได้ยาวๆ60เฟรมถึง90เฟรมได้แบบสบายๆมากกับระบบระบายความร้อนVC Liquid Cooling 6,000 ตารางมิลลิเมตรและความพิเศษคือกล้องหลักตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 920บอกเลยสุดจัดๆเริ่มต้นที่ RAM 12 GB ROM 256 GB แบตเตอรี่ 5,160 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ120วัตต์สามารถชาร์จ 1-40% ภายใน9นาทีและตัวถัดมานะครับใครที่เป็นแฟนๆ Realme อยู่แล้วเนี่ยต้องตัวนี้เลยกับ Realme GT 6T นะครับในช่วงแฟลชเซลเหลืออยู่ที่ 15,990 บาทมากับหน้าจอ LTPO AMOLED 1,000 ล้านสี 120 Hz ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K มากับกระจก Corning Gorilla Glass Victus 2มากับชิปเซต Snapdragon 7 Plus Gen 3 4 นาโนเมตรความเร็วความแรงของตัวนี้ใกล้ๆกับ Snapdragon 8S Gen 3เลยแต่ตัวนี้จะควบคุมพลังงานความร้อนได้ดีกว่าอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราเน้นแรงๆเลยเนี่ยก็ไปเจ้า POCO F6 แต่ถ้าเกิดใครเน้นเล่นยาวๆความร้อนไม่ค่อยขึ้นเนี่ยก็ตัวนี้เลยกับ Realme GT 6T เริ่มต้นที่ RAM 12 GB ROM 256 GB แบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ120วัตต์สามารถชาร์จ 0-50% ภายใน10นาทีและตัวถัดมานะครับใครที่ชอบความคุ้มค่าสเปคแรงแบบเดือดๆต้องตัวนี้เลยกับ Vivo iQ Neo 9S Pro Plus นะครับในช่วงแฟลชเซลเนี่ยก็จะอยู่ที่14990ถึง15990เมื่อกับหน้าจอ LTPO AMOLED 1,000 ล้านสี 144 Hz รองรับ HDR 10 Plus ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K เมื่อกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3 4 นาโนเมตรนี่คือชิปเซตที่แรงที่สุดในโลกและจับมายัดใส่เจ้าตัวนี้ในเลทราคานี้โอ้โหเกินคุ้มแน่นอนถ้าเกิดเครื่องนอกมาวางจำหน่ายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมเอาไว้ให้เมื่อกับระบบระบายความร้อน VC Cooling 6,043 ตารางมิลลิเมตรเริ่มต้นที่แรม12 GB ROM 256 GB แบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ120วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน28นาที
และมากับตัวปิดท้ายของวันนี้กับ Vivo iQOO 12 5G ในช่วงแฟลชเซลเนี่ยเหลืออยู่ที่ 15,990 บาทสำหรับเครื่องนอกและสำหรับเครื่องศูนย์ไทยนะครับเหลืออยู่ที่ 29,90 บาททั้งคู่มีประกันศูนย์ไทยสามารถเดินเข้า Vivo Thailand ได้เลยบอกเลยว่าปีนี้ Vivo เขามาแบบสุดจริงๆมากับหน้าจอ LTPO AMOLED 1,000 ล้านสี 144Hz รองรับ HDR 10 Plus ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K มากับชิปเซต Snapdragon 8Gen 3 4 นาโนเมตรนี่คือมือถือที่ใช้ Snapdragon 8 Gen 3ที่คุ้มที่สุดในตลาดณตอนนี้และตีบวกด้วยชิปเฟรมเจนอย่าง Q1 เรามาวัดความเร็วความแรงกันไปเลยกับ15 Pro Max ในเรื่องของการเล่นเกมวัดกันที่เกมทั่วไปอย่าง ROV PUBG Free Fire ถ้าเกิดเราใช้แอปช่วยเปิด120เฟรมเนี่ยโอ้โหตัวนี้เล่นได้โคตรดีเฟรมนิ่งมากๆและในบางสถานการณ์ iQOO 12เล่นได้ดีกว่าด้วยความเทพอีกอย่างนึงเลยคือชิป Q1 เนี่ยสามารถใช้เฟรมเจนได้ทำให้การเล่นเกมอย่าง Genshin Impact หรือ PUBG ในระยะยาวควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าแบบชัดเจนแต่ข้อจำกัดของชิป Q1 นะครับแนะนำให้ใช้กับเครื่องศูนย์ไทยแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสใช้เครื่องนอกพลังดิบของ Snapdragon 8 Gen 3เนี่ยโอ้โหเหลืออยู่แล้วนะครับผมเมื่อกับระบบระบายความร้อน VC Cooling 6,000 ตารางมิลลิเมตรเริ่มต้นที่ RAM 12 GB ROM 256 GBแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ120วัตต์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่ามีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนที่โหดและคุ้มค่าที่สุดก็คอมเมนต์กันมาได้เลยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ